ันนี้สวนราชินีจังหวัดกำแพงเพชรครับมีของดีเราก็ต้องอวดกันเนาะนี่ครับอันนี้กล้วยขาดแล้งเลยครับกล้วยขาดน้ํานะครับกล้วยขาดน้ํามันจะเป็นแบบนี้ครับแผ่นดินฝุ่นนี้ไม่มีก็คือถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ได้กินน้ําแต่คุณดูว่ากล้วยซุปเปอร์ยักษ์ของสวนเรานะครับมันยังแข็งแรงออกมา15หวี16หวี14หวีอยู่ประมาณนี้ถ้ามันมีน้ํามีปุ๋ยมันก็จะ17 18 14 15 16อยู่ประมาณนี้แต่ตอนนี้อันนี้ก็น่าจะประมาณ15 16หวีนะครับมันไม่ใช่เฉพาะต้นเดียวนะครับว่าจะออกแบบนี้อันนี้กำลังออกอีกแล้วครับอันนี้กำลังออกอยู่เนาะอันนี้ยังไม่โตผมไม่สางไม่ทำอะไรแล้วครับหน้าแล้งเอาเฉพาะอันนี้มาดูฝั่งนี้ครับก็เดียวกันซุปเปอร์ยักษ์ครับเห็นไหมครับว่าฝั่งนี้ก็15หวีนะครับ15หวีแน่นอนอาจจะมองไม่เห็นใบกล้วยมันบังครับยาวเหมือนกันครับยาวอย่างนี้15หวีครับนี่ครับ15หวีกล้วยขาดน้ำครับกล้วยแล้งแต่ผลผลิตของซุปเปอร์ยักษ์ยังทำได้ดีตลอดเวลาเนาะครับเนี่ยครับกล้วยขาดแล้วคือมันแล้งครับตอนนี้มันจะบอกไงผมก็ยังไม่กล้าตัดเลยผมไม่กล้าตัดหญ้านะเพราะว่าถ้าตัดหญ้านะหน้าดินมันจะแห้งก็ถือว่าเอาหญ้ามาช่วยไว้ก่อนเนี่ยไม่สางเลยทั้งนั้นแล้วช่วงนี้จนกว่าฝนมันจะลงมาสักโครมสองโครมเราก็จะคว้าเครื่องตัดหญ้ามาตัดฮะอันนี้พิสูจน์ได้เห็นครับว่ากล้วยซุปเปอร์ยักษ์ของเราเนี่ยนี่มันอย่างนี้จริงๆครับผมต้องบอกว่าปลูกกล้วยพันธุ์ดีไปก่อนหลังจากพันธุ์ดีแล้วดินดีด้วยดินดีแล้วน้ําดีครับ17 18หวีแต่บางคนบอกปลูกแล้วโอ้โหดินของหนูก็ดีใส่ปุ๋ยยังไม่ใช่ปัจจัยสําคัญเท่ากับธาตุอาหารรองนะครับธาตุอาหารรองคือธาตุเหล็กแมงกานีสสังกะสีแคลเซียมโบรอนอะไรพวกเนี้ยซึ่งที่สุดแล้วก็คือปุ๋ยคอกนั่นแหละคุณหาใส่ปุ๋ยคอกกับยิปซัมใส่เข้าไปจบครับใส่ในปริมาณเท่าไหร่ต้นนึงเนี่ยถ้าคุณอยากจะให้ใหญ่ๆอย่างนี้นะผมบอกเลยครับใส่ไป50โลรอบๆโคนต้นอัดไปทุกปีพอ 3-4 ปีผ่านไปคุณไม่ต้องใส่แล้วครับเนี่ยถ้าโคนมันขนาดเนี้ยนี่คือขนาดของโคนนะครับมันจะรับน้ำหนักไม่ไหวอยู่แล้วครับเพราะมันออกลูกเยอะนี่เดี๋ยวผมก็ต้องหาไม้มาค้ำแล้วชัดเจนนะฮะคือถ้าจะปลูกได้อย่างนี้แต่ตรงนี้ไม่มีน้ำจริงๆครับเพราะฉะนั้นส่วนเกษตรที่มีน้ำก็เอาปุ๋ยคอกมาใส่ซะแล้วมันจะได้อย่างนี้นะครับแต่ถ้ามะลิอ่องไม่ได้ครับมะลิอ่องลูกมันเล็กมันป้อมเนาะมะลิอ่องยังไงก็ยากครับมะลิอ่องได้7 8หวีครับอันนี้ซุปเปอร์ยักษ์นะครับหวีนึง18ลูกนะครับลองไปนับดูได้ผมนับไปแล้วหวีนึง18ลูกเครือนึงก็ประมาณอันนี้15 16หวีก็โดยประมาณนี้ครับถ้ามันจะสมบูรณ์กว่านี้มีดูแลแบบสวนเกษตรจริงๆก็น่าจะได้17 18หวีได้อยู่ที่ลำต้นอยู่ที่อาหารที่คุณใส่เข้าไปนะครับธาตุอาหารรองมีความสำคัญนะครับ NPK ใส่ NPK ไปใช้สูตร15 15 5 20ครับผมใช้สูตรนี้นะแล้วก็อัดปุ๋ยคอกเข้าไปครับโอเคเลยครับปุ๋ยคอกเยอะๆเพราะว่ามันต้องการธาตุอาหารรองเยอะนะครับโอเคครับตอนนี้ลมมาแรงแล้วน่าจะเข้าไม้แล้วลมผมอยู่ในสวนเนาะแห้งแล้งนะครับดูซะเลยว่ามันแห้งแล้งแต่ผมไม่ตัดหญ้าเท่านั้นเองครับมันจะปลูกห่างๆครับเพราะว่าผมมีต้นไม้ต้นยอต้นมะลุมอยู่มันปลูกถี่ไม่ได้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ